ก็ในช่วงที่ตลาดนะครับยังคงมีความไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับสิ่งที่นักทุนควรจะทำก็คือการหาความรู้นะครับทบทวนความรู้เรื่องการลงทุนและสำหรับใครนะครับที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับช่วงนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีกิจกรรมดีๆนะครับกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจรครับในปีนี้นะครับจะจัดขึ้นวันที่27พฤษภาคมที่จังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับกับผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับคุณปิยาพรครองจันทร์ครับผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดดิจิทัลนะครับและช่องทางการลงทุนและหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และผู้ลงทุนนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทิติกรคุณจิรัตน์ค่ะครับคุณปิยาพรครับอยากสอบถามถึงที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของทางตลาดหลักทรัพย์หน่อยครับค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์นะคะเรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ลงทุนนะคะมาต่อเนื่องเลยแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็อาจจะจัดกิจกรรมที่มันเป็นออฟไลน์ไม่ได้แล้วก็เป็นกิจกรรมออนไลน์เป็นหลักนะคะตอนนี้เราก็คิดว่าภาวะการปกติกลับมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาจัดกิจกรรมนะคะให้กับผู้ลงทุนอีกครั้งนึงในรูปแบบที่เป็นออฟไลน์นะคะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะคะแบบเจอหน้าเจอตาเจอตัวกันนะคะในการที่เข้ามาฟังความรู้มาพบกับโบรกเกอร์นะคะเพื่อที่จะอาจจะมาขอคำแนะนำหรือว่าทำธุรกรรมกับโบรกเกอร์นะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะกรุงเทพนะคะเราก็มองถึงการที่ทำกิจกรรมในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะเพราะเราก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางภูมิภาคก็มีเรื่องของการขยายตัวของจำนวนนักลงทุนนะคะต่อเนื่องแล้วเราก็เลยมองว่าจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นที่แรกที่เราจะไปทำกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจรนะคะก็เพราะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของคนที่เป็นกลุ่มวัยทำงานนะคะที่สนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมค่ะครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจจะไปร่วมงานนี้นะครับโดยพ้องยิ่งนักลงทุนที่อยู่ตรงภาคตะวันออกครับไปงานนี้เนี่ยจะได้เจอกับกิจกรรมอะไรมีโครงการอะไรหรือมีงานสัมมนาดีๆอะไรบ้างครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราก็ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือผู้ที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ทั้งงานมีทั้งเรื่องของการสัมมนาตลอดทั้งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหาเทคนิคลงทุนสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นนะคะเราก็มีคุณนิ้วโป้งนะคะคุณอาทิตย์เนี่ยมาช่วยนะคะที่จะบอกว่าเอ้ยจะวางแผนออกแบบออมเงินลงทุนยังไงนะคะในหลากหลายรูปแบบสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นแล้วก็อีกเซสชันหนึ่งเนี่ยเราก็มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของการลงทุนให้ทันเทรนด์นะคะพูดถึงการลงทุนในสินค้าใหม่ๆหรือว่าเครื่องมือตัวช่วยในการลงทุนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีคุณนายจาร์ลี่แมนนะคะที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขามาพูดบอกว่ามนุษย์เงินเดือนเนี่ยถ้าอยากจะเริ่มต้นลงทุนพร้อมกับทำงานประจำเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ยังมีคุณเฟิร์นศิรัทยาจากเวลมีอัพนะคะที่จะมาแนะนำวิธีการเทรดแบบออนไลน์แล้วก็แนะนำสินค้าใหม่ให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็มีเรื่องของการสร้างพอร์ตนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องการรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบไหนนะคะอันนี้เราก็มีคำสอบให้ในงานนี้แล้วก็ในงานเองเนี่ยเรายังมีบริษัทหลักทรัพย์นะคะมาให้คำแนะนำหุ้นเด็ดนะคะในธีมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นปันผลดีหรือว่าหุ้นที่เป็นหุ้นตามเทรนด์ต่างๆในงานด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรามีบริษัทหลักทรัพย์นะคะมาร่วมให้คำปรึกษาเนี่ยถึง18แห่งนะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากได้สัมมนาดีๆหรือว่าอยากที่จะมารับคำปรึกษาจากบริษัทหลักทรัพย์นะคะก็มาแล้วก็ครบจบที่เดียวในงานนะคะครับสิ่งที่เราคาดหวังว่าบรรดาผู้เข้าชมงานนะครับจะได้รับจากงานในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่สุดเลยคืออะไรครับตรงนี้ก็หลักๆเลยเนี่ยคือเรื่องของความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการลงทุนแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าบางทีเนี่ยการทำธุรกรรมที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็อาจจะทำในออนไลน์เป็นหลักดังนั้นเนี่ยการได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้สนใจค่ะได้มาพบกับผู้ให้บริการโดยตรงเนี่ยก็น่าจะช่วยในสำหรับบางคนที่อาจจะยังมีข้อคำถามหรือข้อสงสัยนะคะที่จะได้มาเจอกับผู้ให้บริการแล้วก็ได้ตอบทุกสิ่งที่สงสัยแล้วก็จะได้ลงทุนได้อย่างมั่นใจค่ะครับวันนี้รายการของเราน่าจะมีนักทุนที่สนใจนะครับไปร่วมงานอยู่เยอะเลยนะครับอยากให้คุณปิยาพรทิ้งท้ายครับเชิญชวนนักทุนที่กำลังดูอยู่ในตอนนี้ด้วยครับค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะทั้งจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะวันเสาร์นี้นะคะวันที่27พฤษภาคมนะคะก็มาพบกันได้ตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:00 นค่ะที่โรงแรมโนโวเทลมารีน่าศรีราชานะคะแล้วก็ถ
้าสะดวกช่วงไหนนะคะก็มาได้ทั้งวันนะคะใครสะดวกทั้งวันก็มาทั้งวันก็ได้หรือว่าถ้าใครสะดวกช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายนะคะก็มาเป็นในช่วงนั้นๆได้นะคะเพราะว่าเราก็มีกิจกรรมรองรับตลอดทั้งวันค่ะครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณปิยพรครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับงานสัมมนาตลาดหลักทรัพย์สัญจรจังหวัดชลบุรีนะครับเดินหน้าหาโอกาสในตลาดหุ้นไทยเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้นะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 17:00 นที่โรงแรมโนเทลมารีนาศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหมาะกับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับแค่สนใจลงทุนงานเดียวครบอัดแน่นเต็มวันมาได้ตลอดเวลานะครับทั้งการปรึกษาการวางแผนแล้วก็การเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ชั้นนํา18แห่งด้วยกันทำธุรกรรมภายในงานนะครับยังมีโปรโมชั่นมากมายด้วยนะครับสามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้าได้นะครับผ่าน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับยกมือถือขึ้นมาสแกนหน้าจอนะครับก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ